2014ที่คุยกันแล้วพอตอนนั้นมีการใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันของโลกใบนี้สวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาลิจามาทำอะไรมาทำอะไรในบ้านของฉันลุงออกมาทำอะไรในบ้านของฉันระวังโดน จะโดนอะไรพี่ก็โอ้ขออนุญาตมาได้เลยขออนุญาตมาด้อมด้อมมองมองแถวแถวประตูหน้าต่าง ในห้องรับแขกรับคนหรือแม้แต่ในห้องครัวห้องน้ำห้องส้วมก็ขออนุญาตหน่อยเด้อสิบอกให้ก็เป็นปกติวิสัยที่ทักทายกันในรูปแบบที่ไม่รู้นะความรู้สึกของผมถือว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันมันก็ต้องเป็นคนเป็นพี่น้องกันอ่ะผมว่านะคำว่าบ้านหลังเดียวกันเนี่ยโมเมหรือเปล่าลุงออกเอาก็บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญามีอยู่2ห้องกับ4เอ้ย2ห้องกับอีก2 2เราเต็งอะไรกัน ห้องที่1ก็คือเฟสนี่ไงห้องที่2คือ YouTube นี่ไงเราเต็งก็มี Instagram ใช่ไหมล่ะแล้วก็ Twitter ไงนั่นคือเราเต็งไปเรื่อยเป็นไงบ้างข่าวคราวความเคลื่อนไหวจะเป็นข่าวบ้านข่าวเมืองข่าวเศรษฐกิจสังคมข่าวการปกครองถ้าบอกว่าตำรวจท่านหนึ่งกับสสท่านหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตถามว่าข่าวนี้คือข่าวอะไรเป็นการเมืองไหมเป็นเรื่องเศรษฐกิจไหมสังคมไหมหรือการปกครองนั่นท่านจะตอบยังไงสสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนสองคนเนี่ยก็คุยกันถลกเถียงกันถลกเถียงกันในรูปแบบที่หลายคนก็คงจะพูดถึงวุฒิภาวะพูดถึงสถานภาพจะไปกันต่อได้หรือผมสงสารแต่คนเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยครับเด็กๆเมื่อเวลาเขารู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็บันทึกอยู่กับโซเชียลมีเดียมันไม่ลบหายหนีไปไหนคนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาก็มารู้ลักษณะอย่างนี้แล้วจะให้เด็กคิดยังไงอ่ะโอ้ยฮะผมไม่คิดแทนใครคิดแทนใครไม่ได้ครับรู้แต่ว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาแล้วงั้นมารู้จักกันในกรอบของปัญญาแล้วกันนะสรุปกันนะนั่นคือเรื่องของการปกครองครับนะใครจะบอกว่าเป็นการเมืองก็ช่างเขาทำไมถึงบอกปกครอง
พราะว่าถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมล่ะดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนมันอยู่ในนะอยู่ในเขตปกครองคือคนสองคนนะอยู่ในสถานะที่เป็นการปกครองนั่นเองถึงการเมืองการปกครองมันแยกจากกันไม่ออกโอเคไหมครับแต่ถ้าผมมองไปเรื่องการปกครองปกครองใครประชาราษฎร์นะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็ลงมาที่สังคมนะครับเห็นไหมประชาราษฎรเนี่ยทั่วไปผลกระทบมันเป็นสังคมสังคมเป็นฐานล่างครับอันตรายนะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะครับท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองให้ออกน้อยนั่นนะครับเอาล่ะแค่นี้ก็พอผมคงไม่ต้องไปให้แหลมคมมากเกินกว่านั้นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราดูทีวีการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวใช่ไหมจะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายทำอย่างไรจะให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ร่างกายของเราไม่จำเป็นให้ผู้อื่นเข้ามารักษาหรอกยกเว้นเด็กๆทารกซึ่งช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นแห่งความคิดจะต้องดูแลรักษาตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้คอกแคกไอ้คอกแคกแคกไอ้ขดกขะแดกกระดกกระแดกกระโปกกระแปกแค่นี้มันเรื่องเราการปรับตัวกับดินฟ้าอากาศกับความกดความแรงความชื้นไม่ต้องเอะมาเถิงก็ไปกินแต่ยาเคมีเนี่ยนั่นนะครับทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยมันคุ้นเคยคำว่าเซลล์ของร่างกายมันคุ้นเคยวิธีคิดเพื่อสรุปความจริงมันต้องสรุปลุงหงอกเล่าให้ฟังก็น่าจะรู้และเข้าใจทันทีเช่นเราเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเราเอาไว้ที่จริงก็เป็นการทดลองทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องมาเปรียบเทียบอะไรหรอกเอาแค่หมาสองตัวก็แล้วเราเลี้ยงไว้ฟังดีนะถ้าเราให้อาหารหวานขาวในรูปแบบที่มันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยเช้ากลางวันเย็นหรือเช้ากับเย็นก็ได้ตอนเช้าให้อาหารมันแบบรสชาติอย่างนี้เป๊ะใช่ไหมตอนเย็นให้รสชาติอาหารมันเป็นอย่างนั้นเป๊ะแตกต่างกันสองอย่างแค่อาหารนะผ่านไปหนึ่งปีจนกระทั่งมันคุ้นเคยลิ้นมันคุ้นเคยประสาทสัมผัสมันคุ้นเคยนะเซลล์ร่างกายตอบรับอาหารเช้าแบบลักษณะนึงก็แล้วเผ็ดก็แล้วกันเช้าคือเผ็ดเย็นคือเค็มนี่ดีกว่านะวันหนึ่งก็กลับอาหารนะเอาอาหารเค็มซึ่งมันเคยกินตอนเย็นเอาไปกินตอนเช้าทีเนี้ยหมามันไม่กินหรอกครับ นะขณะเดียวกันเอาอาหารตอนเช้ามาให้หมากินตอนเย็นมันก็ไม่กินอีกละเห็นไหมมันคือความคุ้นเคยร่างกายของหมาเซลล์ของหมามันจะเริ่มเติบโตในรูปแบบของการกินไม่ต่างกันยาเหมือนกันครับเคมีนะครับโดยธรรมชาติมันเกิดมาไม่ต้องการเคมีร่างกายเห็นไหมอยู่ๆก็ยัดเคมีให้กับเด็กนะทารกกินเติบโตมาก็ร่างกายก็คุ้นเคยกับเคมีนะครับสุดท้ายเวลาเติบใหญ่โตขึ้นมามันก็สะสมเสร็จแล้วก็บอกเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมไม่ต้องไปศึกษาจิตวิทยาง่ายอย่าตายไปนะลุงหมอเล่าให้ฟังจบแหละแปลว่าผมกำลังจะบอกว่าร่างกายของท่านผมมันมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติมาทั้งหมดโอเคไหมร้องแอมาก็ให้มันอยู่ในสถานที่ที่มันธรรมชาติไม่ใช่เป็นอยู่ในห้องแอร์เห็นไหมครับ
นะเกิดยังไงมันจะเติบโตในกฎของธรรมชาติเห็นไหมมันก็สามารถปรับตัวได้ทุกชีวิตมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มันเป็นคุณสมบัติของชีวิตสัตว์ทุกชนิดเกิดมาแล้วหนึ่งมันต้องกินอาหาร2มันต้องขับถ่าย3มันต้องแพร่พันธุ์4มันต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือความกดความดันความชื้นแล้วก็ความร้อนกันแล้วกันแค่นี้เองแค่นี้เองจับกรอบตัวนี้ให้ได้ครับมิฉะนั้นร่างกายลูกหลานเลยหลนเกิดมาแอ้วันนี้นะฮะจะมีปัญหาเมื่อ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเอาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะครับนานๆนะเพราะฉะนั้นจึงสรุปความว่าบ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาแปลว่าได้ฟังแล้วต้องคิดไหมเนี่ยรู้แล้วเข้าใจทันทีเลยเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหมลุงออกจัดการให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหม อยู่ที่ว่ามันติดความเชื่อหรือเปล่าไอ้ท่านทั้งหลายเติบโตมาในกระบวนทัศน์หรือว่าในกระบวนการที่ผ่านเคมีมาตลอดนั่นนะครับปรับแก้ผู้ใหญ่แต่ปรับยากนะเหมือนสวมรองเท้าคู่เก่าก็จะถอดยากเนี่ยยากมากหรือน้ำเต็มแก้วมันไม่ออกเห็นไหมฮะเด็กๆลองตั้งเป้าสิครับใครจะมีลูกหลานที่เกิดแอ้แอ้มาวันนี้พวกนี้เนี่ยลองใช้วิธีนี้สิครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะมีความสุขมากเลิศเกินนะครับนั่นนะสรุปก็คือให้อยู่ในบริบทหรือว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้เลยครับโอเคนะเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างอยู่แล้วนะครับภูมิต้านทานมันสร้างมันเองนะใช่ในสิ่งแวดล้อมมันมีอากาศที่มันสกปรกใช่มั้ยไอ้พาวลูชั่นหรือที่เขาว่า PM 2.5 2.8 แล้วขนาดก็คือความดดความกดความดันความชื้นนี่แหละอย่าคิดมากนะฮะมันหาที่ไหนสะอาดไม่ได้หรอกครับในโลกเนี่ยจริงนะเพราะว่าล้างล้วนแต่มีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มทั้งหมดนะส่วนฝุ่นละอองมันก็เป็นส่วนเกินมาเยอะแยะหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกทำไงก็ต้องฟื้นฟูตัวเองอากาศเป็นยาได้ไงตามสไตล์ไทเทนแมนไปบอกลูกบอกหลานเขาจัดการว่าทำไงจะให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นหืดจะเป็นหอบจะเป็นนู่นนี่นั่นที่เขาว่ามันก็จะเป็นการป้องกันไปในทีนะครับเอาหลักนี้ไปใช้ครับนานๆนะเออมันจะได้ไม่ใช่พอเวลาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วหาสตุ้งหาตังได้มาเท่าไหร่มารักษาตัวเองหมดโอ้ยหาทั้งชีวิตถูกถ้าไปให้เขาหมดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีต่างๆนะไปหาเขาก็งับอย่างเดียวผมใช้ว่างับอย่างเดียวไปหาเขางับอย่างเดียวโอ้ยเข้าปากช้างจบข่าวทุกทีใช่ไหมเถียงแม่เลยดิเถียงหน่องไหมล่ะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์โอเคนะอ่ะอุตส่าห์เอากระดาษแผ่นนี้มากางเลยก็ถือโอกาสผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยผมจะชื่นชมอยู่ไม่กี่คอลัมน์นะครับนะจะชื่นชมอยู่คอลัมน์ของคุณกิเลนประลองเชิงนะครับคอลัมน์ชักธงรบชื่นชมมาตลอดง่ายๆเลยที่รับไทยรัฐมาทั้งหมดผมอ่านหน้า7แล้วก็คุณกิเลนทองด้วยคุณกิเลนประลองเชิงผมชอบสำนวนครับผมชอบเขาเป็นคนค้นคว้าผมชอบเขาทำการบ้านเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่มันคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปไม่ใช่นะก็มีที่มาเออเขาเป็นนักอ่านก็เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เขาเป็นนักที่ใช้ตัวหนังสือได้สละสลวยชอบครับชอบครับชอบชวันจะไปเรียนวิธีเขียนหนังสือให้เหมือนเขาโอเคนะผมกำลังจะบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเหมือนนี้ฟังดีนะคงจะเคยได้ยินกันมามากนานเหลือเกินนะครับว่าคำว่ากาลามาสูตรเนี่ยคงได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะครับหลายท่านหลายคนมาได้ยินมาแบบนั้นก็สุดแท้แต่เถอะคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นว่าให้ฟังเนี่ยฟังแต่ละคนแต่ละต่างๆผมว่ามันไม่ค่อยจะกินใจเท่ากับตัวเราลองดูนะสมัยพุทธกาลเมืองใหญ่ในแคว้นโกศล
ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าอันสำคัญซึ่งเกสะปุตะนิคมผู้คนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกาลามะก็เมืองใหญ่ก็แล้วนะเดินทางผ่านไปก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่แวะเวียนต่างๆนะผู้คนไปมาแขกไปไทยมาประมาณนี้นะครับเมืองที่ว่าคือเมืองกาลามะอะไรหรือว่าประชาชนชาวกาลามะหรือประชาชนชาวส่วนใหญ่ก็ชาวกาลามะก็เหมือนกับเชื้อชาติอ่ะชนกลุ่มน้อยคนชนกลุ่มใหญ่ประมาณนั้นแค่นะเอาล่ะนอกจากจะพบปะผู้คนร้อยพ่อพันแม่ยังต้องพบปะและฟังคำสั่งสอนเทศนาจากพระศาสดาใหญ่หลายตัวตนกันแล้วกันพระศาสดาเยอะโอเคนะครับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนาใหญ่ๆถึง6ศาสนาโอเคนะที่มาพร้อมกับคำสอนที่แตกต่างกันแปลว่า6คนศาสนาศาสดา6คนต่างคำสอนต่างวิธีการแล้วแต่ว่าใครจะจับไงใส่เข้าไปนะชาวกาลามะสุก็ฟังกันมาเยอะเป็นนักฟังมันเยอะอยู่ๆวันหนึ่งนะว่าบางคำสอนฟังดูดีมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุผลนั่นเองครับแต่หลายคำสอนก็เงงก๊กเงงต๊กงงเต๊กเงงงงนี่ครับผมใส่ภาษาไปไม่ใช่หรอกครับเงงงงพอๆกันนะเนาะบางคำสอนก็งงคือมันไม่เข้าเป็นงงต่อมาก็จับยัดงมงายอีกยังมีงงมีเงงมีงงงมงายรวมทั้งไร้สาระไหมไปรูปแบบนั้นนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแถวๆนั้นชาวกะละมะก็เป็นปกติวิสัยเพราะแต่ละคนก็ต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองแน่วแน่แน่นอนก็ต้องแต่ฐานไม่ของธรรมดานะแล้วก็ชาวศาสดาที่ว่านั้นก็ต้องมีการดื่มกินหลับนอนเหมือนกันก็แปลว่าอาศัยอาหารหวานข่าวของชาวกะละมะเพื่ออยู่หลับนอนหรือว่าอะไรนะก็ต้องมีการทักทายปราศัยกันละกันประมาณนั้นครับที่ไหนก็เหมือนกันละมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ที่ว่าเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามพระพุทธเจ้าแหละพอเราถามแล้วพระพุทธองค์ไอ้ที่ยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นนี่นั่นสารพัดล่ะจะเอาไงกันแน่ก็สมมติมาถึงเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วใจจะขาดประมาณนั้นครับไม่รู้จะเอาฝั่งไหนจะยืนอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็พอไหนมาว่าจะไม่เอ่ยแล้วแค่พักเนี่ยมีตั้งกี่พักกันทีนี้วะมันหลายพักเหลือเกินไม่รู้จะเอาพักไหนไม่จะเอาหัวแถวไหนเห็นไหมเหมือนกันครับโอเคไหมมันก็เลยวุ่นพอคำว่าพักๆพอๆกันนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาล่ะพอเวลามาพูดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะให้เชื่อคำสอนใดๆประพฤติตามคำสอนของใครพระองค์ก็เอางี้ดีกว่าทำนองนั้นนะครับ5-6พระศาสดาที่ผ่านมานั้นมันเอาไว้เข่งกันแล้วกันเข่งหนึ่งเอากองกันรวมกันไว้เข่งกันแล้วกันมาเข่งใหม่ประมาณเนี่ยคำสอนที่ออกมาว่าข้อหนึ่งอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาก็แปลว่า6พระศาสดาที่ผ่านไปนั่นนะครับก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะคุณโยมแต่ละคนก็แตกต่างกัน
มีหูสองข้างฟังหูไว้หูไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ไปทำนองนั้นเพราะว่าธรรมชาติเขาให้มาเนี่ยสองข้างนะครับต่อมาก็ข้อที่สองอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อกันมาอย่าเชื่อกับสิ่งที่ทำเคยทำต่อกันมาพอถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักคิดในโลกใบนี้นะฮะที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เคยทำกันมาแล้วมันได้ผลเป็นเช่นไรก็ต้องรู้เนาะแล้วผลที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์โดยรวมหรือให้ประโยชน์อย่างไรเห็นไหมครับถ้าคิดโดยรวมเว็บไซต์มันทำให้สังคมส่วนรวมเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาแบบคิดเดิมๆโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเขาบอกว่านักคิดที่ว่านั้นก็บอกว่าไปผูกคอตายดีกว่ามันไม่เห็นจะอะไรเลยเมียนเดิมเดิมๆอยากจะพูดคาบเกี่ยวการเมืองกันนะนะเดิมๆแล้วทำแบบเดิมๆไม่เคยคิดเปลี่ยนเลยนั่นแหละฮะสุดท้ายก็จะพากันผูกคอกันตายต้องคิดใหม่ทำไมนี่นักคิดระดับโลกนะคนนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองครับความคิดแบบนี้เฮ้ยพอละนะคู่นอนเหมือนกันคนเนี้ยนะรู้กันมาถ้ากับตระหนักพอแล้วเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยนใหม่คู่ใหม่ใช่ไหมเขาจึงใช้แม่พิมพ์หลายโรงงานเหลือเกินผลิตลูกไงนั่นความคิดไอสไตล์เอาของใหม่ดีกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยเนี่ยโอเคไหมนั่นเอาไว้ให้คิดเฉยๆหรอกอย่าไปทำนะพี่นะเอาที่ว่ายกตัวอย่างไปเรื่อยนี่แหละกาลบสูตรจากลุงออกก็แล้วกันนะอาศัยอ้างถึงเอานะก็ข้อที่สามอย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเฟกนิวแหละรู้จักเฟกนิวไหมทุกวันเนี้ยพวกใส่ไข่เฟกนิวใส่สีตีไข่บอกตีไข่ใส่สีเดิมทีเดียวมันอยู่ในกรอบของดารานะฮะดาราเนี่ยดารานักแสดงเนี่ยเขาเรียกสร้างเรตติ้งกับตัวเองโอเคไหมเอาข่าวชั่วๆข่าวไม่ดีเนี่ยข่าวไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วชาวบ้านก็ชอบจังไหนไม่ดีเนี่ยโอ้ยนี่คือสังคมไทยแหละชอบไม่ดีเพราะมันชอบตัวบุคคลแล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าไอดอลดาไอรอนไอดอลที่เป็นดาราหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดชอบบางคนก็ติดจังดาราตั้งแต่ไหนนู่นชื่อยังได้มั้งนะตอนนี้เขา50-60ปียังเป็นบ้ากับเขาอยู่นั่นดาราคนนั้นจะมีหญิงเนี่ยครับตอนนี้เขา50-60ปีแล้วยังบ้ากับเขาอยู่นะติดไอดอลเนี่ยคนขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นดาราเนี่ยพอเวลามีข่าวไม่ดีปุ๊บโอ้ยเขาสร้างเรตติ้งกันในราคากันเขาจะมีบอกว่ายิ่งประชาชนรู้ตนมากเท่าใดผ่านหน้าจอที่ไรมีงานโฆษณาเข้าเยอะแยะเลยมันไปรูปแบบมันไม่คิดอย่างนั้นไปสังคมมันถึงจะแย่เละตุ้มเป๊ะก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อ3ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าลือสืบกันมานะครับข้อ4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราเอาละสิงานเนี่ยไม่มีตำราไปได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับฟังนึกว่าผลจะขมวดยังไงสุดท้ายแล้วนะครับบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยมันจะขมวดยังไงจะอยู่ยังไงนะไอ้ทั้ง10ข้อเนี่ย
มันจะมีทางออกไหมชีวิตเนี้ยโอเคนะก็อย่าเชื่อต้องสิบข้อดิข้อไหนบางทีให้เชื่อดิเห็นไหมมันยอมมันเป็นอย่างนั้นครับฟังไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งพักนะพี่นะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างเอาแต่ตำรามันเขียนเองไม่เป็นอ้างเอาตำราเขาที่ลุงหงพูดชนี้ลุงหงเขียนหนังสือขายนะให้รู้ไว้คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ไม่ใช่ตำราแล้วนั่นนะมันไม่ใช่เทคที่เขาว่าแหละครับเนี่ยลุงหงเขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอ่านแต่ตำราของเขาเขียนเองก็ได้วะไม่จะมีหาอะไรเนี่ยเข้าใจอย่างที่ว่าพูดไม่ใช่ว่าแต่เขานะอีเหนาเนี่ยนะเราให้ฟังอ้าวหายไปไหนแล้วเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่เจออ๋อมีเยอะแยะนี่โอ้โหพอถึงตรงนี้มันต้องเติมเชื้อเพลิงกันพี่เดี๋ยวเครื่องบินตกก็ยุ่งเนี่ยมันเพิ่งไปได้ห้าข้อเองแต่ว่าไปต่อหวังว่าเนี่ยคำว่าตำราเนี่ยเรียนหนังสือไม่มีตำราเขาไม่ได้นะครับใช่คนที่ไม่ต้องใช้ตำราเลยมันมีไม่มากในโลกใบนี้เขาเรียกว่า born to be โอเคไหมเกิดมาเป็นเช่นนี้เกิดมาเช่นนั้นบางทีก็บอกว่าฟ้าสั่งมาครับฟ้าสั่งมาหรือมนุษย์ต่างดาวส่งมาประมาณนี้ประมาณนั้นครับโอเคไหมนะเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติมาจากธรรมดามันมีไม่มากคนหรอกที่ว่านี่โอเคนะมันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วพวกบอนทูบีใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่ดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแล้วครับมันเป็นสันดานดิบของมันโอเคไหมดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกมันก็เป็นสันดานสุขของมันโอเคไหมดีสันดานสุขไม่ดีสันดานดิบเข้าใจไหมสองคำโอเคไหมมันเป็นบอลทูบีมานะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นเป็นของคู่กันมิน่าเพราะมันมีกันมาทั้งสองคู่นะมันถึงมาเจอลุงหงอกแยกให้จับแยกมันใช้ปัญญาแยกแยะนะที่ว่านะมันถึงจะไม่ตกกระไดพลอยกระโจนทั้งด้านที่เขาว่าดีดีกับไม่ดีนะบวกกับลบขาวกับดำนี่คือกระแสโลกเลยนะครับมันเป็นของคู่กันนะมีผู้ร้ายก็มีพระเอกอย่างเงี้ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเป็นกรอบของโลกครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกีวิสัยนะครับยกเว้นใครล่ะจับมันได้เข้าใจสองกรอบนี้มันก็จะอยู่สบายเดี๋ยวลุงหมอเข้าใจสองกรอบมันก็สบายสิครับนะโอเคนะก็นำมาแชร์กันต่อนะครับข้อที่6เดี๋ยวเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาเองก็พวกอาจจะไงอาจจะบางทีได้ไงคาดคะเนเอาเองเห็นไหมเช่นคาดคะเนเอาเองนะจะเกิดอะไรอุบัติภัยใหญ่โตมากมายกลายกองในโลกใบนี้เห็นไหมในคาดการเห็นไหมพอไหวไหมลักษณะอย่างนี้ครับก็คาดการไปเรื่อยคาดคะเนเอาเองเห็นไหมตั้งสมมติฐานเอาเองความจริงคนที่มีปัญญาก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะแต่สมมติฐานที่คนที่เขาตั้งตอนนั้นมันเป็นจริงก็แปลว่ามันต้องทำเกิดขึ้นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองคาดคะเนแล้วไปบอกให้คนอื่นเขาหลงไหลเชื่อตามการคาดคะเนของเรานั้นใช่ไหมครับถ้าหากว่ารู้จริงนี่ก็ว่าไม่ตามรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่รู้นะท่านก็ได้สลับกันมาอยู่แล้วล่ะครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กๆที่อยู่หน้าจอเนี่ยเนาะเป็นผู้ใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขา
โดยเราคาดคะเนไปเองเห็นไหมถ้ามาจากข้อ5อย่าเชื่อหรือข้อ4มาจากข้อ4อย่าเชื่อตำราคนเกิดก่อนก็อ้างตำราอ้างตำราอันตราคนเกิดที่หลังมาก็ก็เชื่อคนที่อ่านตำรามาก็เลยคาดคะเนเอาเองตามคนที่เขาอ่านตำรามาบอกเราเนี่ยงงไหมครับงงนะต้องไม่งงสิรู้จักคนลุงหรอกกี่วันจะงงทำไมเจอวันนี้ก็ไม่ต้องงงแล้วเนี่ยเจอวันเดียวก็ไม่ต้องงงแล้วกับลุงหรอกเนาะอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองผมเปลี่ยนให้ท่านหน่อยนะผมไม่เอาท่านมาหมดได้ด้วยใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เราเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมอย่าลืมนะเห็นต่อหน้าต่อหน้าก็เชื่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคำสอนศาสนาคือเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดย้ำตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วอีกหน่อยบุรีมวลนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง10นาทีหมดเกลี้ยงทำนองนี้เขายกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าว่าเป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกซะว่ายกให้ลุงหอกซะมันจะได้ประกอบกับคำอธิบายไงมันไม่เข้านะพี่คำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมาเลยครับนี่บังคับให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็ใช้พระเพลิงลุยซะนี่เข้าใจไหมเอาล่ะข้อ6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันตรงกับทฤษฎีของเขาและทฤษฎีของเราเขากับเรามันตรงกันเป็นทฤษฎีแหมเรียนทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อมั่นในทฤษฎีเพราะฉะนั้นทางด้านกาลมสูตรในเชิงพุทธศาสตร์กับทฤษฎีที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยมันไปคนละทิศเลยงั้นมันถึงไปกันไม่ได้ไงของเชื่อของเขาเชื่อทฤษฎีอ่ะเขาต้องมีทฤษฎีมารองรับหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันสู้กฎไม่ได้กฎเนี่ยมันตายตัวเลยนะครับเช่นหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่มันตายตัว2กฎของการเปลี่ยนแปลงนี่มันตายตัว3กฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวใช่มั้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้กฎนะมันใช้ได้ตลอดกันตลอดไปเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยกฎที่ว่าโอเคมั้ยครับแต่ทฤษฎีมันก็เปลี่ยนแปลงไปศตวรรษที่เราแล้วมาอย่างเดิมไงทฤษฎีของโลกใบนี้เดิมโลกเรามันแบนก็เกิดจากคนที่ท่องเรือแหละแล่นเรือไปไปไหนมันก็ไม่สดเห็นขอบฟ้ามันก็แบนไปตามไปสุดๆมันก็ยังเป็นขอบฟ้าอยู่ไปเถอะก็เลยยังไงก็ตามบอกว่าโลกแบนกันแล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยมันไปแบนนะโว้ยทฤษฎีโลกแบนมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นทฤษฎีโลกกลมเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะต่อมาก็เป็นทฤษฎีอะไรโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลต่อมาก็เฮ้ยไม่ใช่โลกใบนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นั่นคือทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะต่อไปมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้เห็นไหมภาษาใหม่เข้าให้แล้วทีนี้ภาษาใหม่ลุงออกนี่ให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเห็นไหมครับ มนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นานไหมมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ต่อไปนะข้างหน้าคอยดูที่พูดนี้ไม่เกิน 2,300 ปีนะมนุษย์คนนั้นจะมาไม่เกิน 2,400 ปีก็แล้วกัน3,000จะเร็วไป
มนุษย์คนนั้นจะมามนุษย์พันนั้นจะมานะมาปุ๊บเป็นศูนย์กลางของเอกภพทันทีเลยโอ้โหภาษาลุงออกเอาเรามาพูดวันนี้นะท่านฟังไปเถอะหูนะจะได้มีประโยชน์จะได้มีกุศลฟังแบบมีกุศลนะโอเคนะเอาละกลับมาเรื่องข้อที่7นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเองว่าเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นปัจจัยรวบที่เห็นข้างๆอย่าไวจนเกินไปนะครับแล้วก็9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือได้อย่างเช่นเห็นไหมรูปลักษณ์แบบลุงงอกอย่ามาเชื่อลุงงอกไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยรูปลักษณ์เงี้ยอย่ามาเชื่อเห็นไหมหรือวันดีคืนดีลุงงอกผูกเน็กไทใส่สูทพูดก็อย่ามาเชื่อลุงงอกประมาณนั้นอย่าเชื่อรูปลักษณ์โอเคไหมก็แปลว่าอย่าเชื่อคนรูปรอพ่อรวยเห็นไหมอย่าไปเชื่อไม่รู้นะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมเห็นไหมอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของตัวเองข้อนี้ก็ตีรวมเลยล่ะครับแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อถ้าใครคิดว่าพระตถาคตเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนประมาณนั้นครับแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อย่าเชื่อตถาคตนะพอนึกออกไหมครับรวมความแล้วฮะตั้งแต่1ข้อถึง10ข้อนะครับไม่มีที่อยู่ในมนุษย์โลกให้รู้ไปจะชั่วคนก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับคนก่อนๆนะสวยไหมเนี่ยใช่ไหมคำว่าเชื่อเนี่ยนะลองไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับสวยสิครับใช่ไหมคำนี้เขาว่าอย่าเชื่อเพราะฉะนั้นต้องพลิกขั้วให้ได้นี่ครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อทั้งหมดกลับขั้วซะเชื่อมันไปเลยให้มันไม่ตายหรอกนะก็เรียกว่าเอาหูขวาฟังแล้วเชื่อมันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไอ้ความเชื่อยังไงความเชื่อก็ไม่ชิบหายเอางี้ป่ะเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในภาวะทางใจเราความเชื่อยังไงก็ไม่อับจนแล้วไม่ชิบหายด้วยและมันทางที่ดีด้วยเพราะมันเป็นนามธรรมนี่เห็นไหมทางออกเห็นไหมนี่คือปัญญานะให้ดูไปเห็นหรือยังนี่คือปัญญาละแล้วก็ไม่เชื่ออีกเห็นไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเห็นไหมเบาตัวไหมทีเนี้ยเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรแล้วสองหูสองตาสองหูสองตาสองรูจมูกระหว่างปากก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสองตาเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะมีตาที่สามเขาเรียกว่าตาทิพย์คนที่มีตาทิพย์ได้ตาทิพย์นะครับคือคนที่ได้อภิญญาเขามีปัญญาประเสริฐเลิศสะแบนแตนโอเคไหมหูเหมือนกันมีสองหูนะช่างไปเรียบร้อยให้มันถึงขั้นอุเบกขาหูทิพย์จะเกิดขึ้นมาเองกับตัวกลางเห็นไหมทางที่สามจะได้หูเป็นทิพย์นั่นคือปัญญาเห็นไหมพัฒนาสิครับมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะที่ว่าเนี่ยมีศาสนาเดียวในโลกที่สั่งสอนมารูปแบบนี้เป๊ะเชี่ยชั่วช้าจบข่าวไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิบข้อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันแหละกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนุษย์โลกแต่ต้องแบ่งความเชื่อสิครับเพราะธรรมชาติเขาให้มาเข้าใจไหมครับฟังหูไว้หูนั่นแหละคือของดี
สดับไปเถอะครับไปแล้วล่ะครับหมากัดกันนั่งฟังไปเถอะครับไม่เป็นไรนั่งดูไปเถอะท่านรู้ต้องฟังนั่นแหละแล้วจะได้สิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ลึกๆเห็นไหมเช่นตอนโตของเธอที่มีที่ใช่ไหมที่หนึ่งสอท่านหนึ่งมีสองหูฟังฟังหูไม่หูมีแต่ได้กับได้ผมฟังผมได้กับได้แค่นั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเข้าใจทำได้เพราะเมื่อแต่ไม่เป็นธรรมชาติสมบัติของเราที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะขอให้เกิดปัญญาตรงนี้ขอให้ท่านรับสิปัญญามันก็มีทางออกจนได้แหละสิบข้อเดี๋ยวให้อันนะครับเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยสวยสิครับดูได้ไหมในโลกเนี่ยนะทั้งหมดสรุปคำรวมเลยครับสิ่งสมมติทั้งหมดนั่นนะครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อจนยึดติดนั่นเองสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงจากเร็วไปดีขึ้นนี่เป็นต้นจากดีก็เร็วลงไปทีนึงต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้สบายหรือแม้ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันจะวุ่นวายกันอยู่เป็นทุกส่วนของโลกในที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับจะวุ่นวายกันอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ซะเราก็สามารถวางตัววางกายวางใจของเราได้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีจึงจะประคับประคองลมหายใจไปได้แล้วไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมจนกระทั่งโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแมนบอถ้าใช่ก็พักหน้าจบข่าวว่าแล้วก็ดูสินิ้วมือวันนี้มีนิ้วมือหรือเปล่ากำลังมาสวดสิบข้อนะครับก็ชื่นชมคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยครับเขาเขียนมากกว่านี้อีกนั่นๆสุดท้ายก็บอกเอาละสิคิดเอาด้วยเหตุผลก็ยังไม่เชื่ออ่านมาตำราก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อตันหมดเลยกระทั่งครูบาอาจารย์แท้ๆก็อย่าไปเชื่อมันก็สวยครับมันถึงบอกว่าสิบข้อถ้าไม่เข้าใจนะโหอยู่ไม่ได้โลกนี้เพราะเอิญลุงก็เข้าใจทั้งหมดมันก็เลยสบายเบลออ้าวดูนี่มือสิมาแล้วมาแล้วไหวเนาะไหวเนาะมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นถึงความเข้าใจแล้วยกความเข้าใจนะพอเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังนะถามว่าฟังทันไหมทางไฟก็จำแนกแจกแจงได้ไหมรู้และเข้าใจไหมมันถึงยุคความเข้าใจนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคอ้าววันนี้นี่มือน้อยจังเลยไม่เห็นยิงอ้าวยิงแล้วโอ้เริ่มยิงแล้วปึ้งปังปึ้งปังวันก่อนเรื่องนี้ยิงใหญ่เลยอ๋อเพิ่งยิงเหรอโถฟิลลิ่งช้าไปหน่อยอ๋อรู้แล้วมันช้า8วินาทีโถเอ้ยโอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคอ๋อเข้าใจการดีเลย์ของมันโอเคนะเอาละเอาละเอาละสกิดเบาๆดูไปเรื่อยๆมีไผบ้างมีไผบ้างมีไผบ้างอันนี้สิปืด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 โอ้เสียงดังปืดปืดเลยอึด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 มีไฟบ้างอึดอึดอัดเลยโอเคอ้าวต่อมาก็เป็นคำถามท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆได้ฟังแล้วก็หากว่ามันพอที่จะเก็บไว้ใส่พกใส่ห่อแล้วก็เสียบเข้าไปกลับมาสูดกลับมาสูดปืดปืดปืดโป๊ะไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยลุงเอกลุงงอกลุงงอกลุงเอกลุงงอกใครว่าลุงเอกเสียคนเสียหายหมดเลย
อ๋อมาละโป๊ะใช่หรือเปล่าน้องนั่นนี่ไม่น่าจะใช่เป๊ะชัวเป๊ะมาแล้วจ้ามาอย่างมาอย่างมาอย่างครับมาอย่างโอเคมาแล้วมาอย่างครับโอเคอรู้แล้วโป๊ะนั่นสินั่นนี่มีไผ่เด้อผมดู2ทางเลยครับเฟซมีไหมเฟซก็ตามมาเล่นแล้วครับตอนนี้เป็น YouTube นะครับเอาล่ะ อ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนลาดพร้าวภาพชัดเจนนะครับบางโพภาพเสียงใช้ได้เลยรังสิตฝนตกทุกเย็นเลยค่ะเอาล่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วจะไปยังไงต่อได้แค่นี้เหรอ คนทุกชาติเขาก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เขาเกิดอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเกิดมันไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาคนออสเตรเลียก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดที่ทวีปออสเตรเลียหรือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนอยู่ปินังสิงคโปร์ก็เหมือนกันแหละคนไทยก็ไม่ต่างไม่เสียชาติเกิดถามว่าการที่ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยถามว่าคุณค่าของการเกิดมาแล้วคุณค่ามนุษย์เนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเราที่เกิดมาไหมในแผ่นดินใดๆก็ได้ในโลกใบนี้ถามถึงคุณค่าเนี่ยมั้ยมันจะลึกเข้าไปอีกนะคุณใดๆก็ได้นะครับที่สับสนมานะครับถ้าว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาถ้าจะให้มันเป๊ะโชว์เชียร์เกิดมาได้ฟังลุงหงอกมาเล่าอะไรตะไม่ให้อะไรฟังไม่เสียชาติเกิด หรือเกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ดีปู่ย่าตายายดีเนี่ยเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีหรือเกิดมาประเทศไทยไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าผู้นำประเทศไทยดีนะครับมันต้องลงตรงนั้นด้วยมันจึงจะพอที่จะเป็นการสนับสนุนการที่ไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมครับพอได้นะต้องลงแบบนั้นนะครับนะครับเราสู่กันฟังนะครับคนเราสามารถเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยหรือครับตามที่เขาเล่าบอกต่อกันมาเรื่องเทวดาในเมื่อความเป็นจริงเทวดามันไม่มีจริงคนเรามันไม่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับนายเลยผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับหมดแต่ผมก็กราบได้หมดนายด้วยถึงจะไม่ยอมรับผมก็กราบได้สบายโอเคนะครับโอเคนะเห็นไหมทำได้ไหมครับทำเหมือนผมได้ไหมครับไม่ยอมรับแต่กราบได้สบายเอ้าเขาว่าเทวดาก็ด่าก็ด่าวะด่าก็ด่าวะโอเคไหมเขาว่าเทพเขาก็พรหมสรุปเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงไม่เสียหายแต่ประการใดมันนั้นอย่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะครับไปไหนก็ได้อดน้อมอดน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่ากันไปนะครับเขาว่าเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือในพระไตรปิฎกโอเคไหมครับมีเทวดา6ชั้นโอเคไหมมีพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นมีอรูปพรหมอยู่4ชั้นนะมีเดรัจฉานอยู่กี่ชั้นก็เรียกว่าชั้นอบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์นะตามคำสอนก็มีบอกว่าอบายมุขอบายภูมิเนี่ยครับอบายมุขมันไม่ดีเนาะอบายภูมิก็ภูมินี่มันไม่ดีๆมันเป็นคำสอนโอเคไหมครับแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วจ้ามันมีมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดแล้วประสูติแล้วในเรื่องพวกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีไว้หน่อยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดสักวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกให้รู้ไว้เถียงไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับ
ข้าพเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเขียนเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคไหมงงไหมพี่ถ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเองไม่ได้เป็นกันทุกวันนี้หรอกโอเคไหมอาไม่จะบอกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองพระพุทธเจ้าเขียนไม่เกินห้าข้อเด้ออาบะอาไม่จะบอกหนึ่งในห้าข้อมันมีอะไรบ้างเช่นฟังดีนะครับถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองนะอย่าทะเลาะกันเลยโกนธัญญะว่ากันหน่อยสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่มันอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้ที่ว่านี้เห็นไหมอย่าไปวิตกกับเพิ่มกับมันเลยแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละนี่คือข้อที่สองเห็นไหมข้อที่สามอันนี้น่านึกก่อน เอาสองข้อก็พอแล้วมั้งเห็นไหม ใช่ไหมครับเอาข้อที่สามก็ได้อะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบเลยสามข้อแล้วพอไหมเนี่ยข้อที่สี่มีไหมข้อที่สี่ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงามแมวนะใช่ไหมครับห่มผ้าสองสามผืนก็พอกันแดดกันฝนนะห่มมาไว้ปกปิดแล้วไม่มันอกจากก็พอแล้วนะให้มันดูดีหน่อยเพราะเป็นมนุษย์มันจะตรงเตงตรงเตงเหมือนอะไรล่ะศาสนาอะไรศาสนาแก้ผ้าเดินเลยนะมรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะให้รู้ว่าสถานที่ตอนที่ไปผมตอนนี้ผมไปนู่นนะ เมืองกุสินารานะไปสถานที่ที่สถานที่ที่ป่าอิสิมฤคทัยวันเออใช่ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยตรงนั้นพระมหาวีระโอเคครับนั่นแหละที่แก้ผ้าใช่ไหมครับประเภทตรงเตงตรงเตงแล้วก็ดูกันนะเออทำไมล่ะทางด้านคารวาสไม่แก้ผ้าเข้าไปดูทีนี้มีแต่นักบวชแก้ผ้าโอ้โหตรงเตงตรงเตงเลยเอาไว้จะเล่าให้ฟังทำไมมันถึงไม่ว่าแม้เดี๋ยวไม่เป็นมงคลแล้วไม่เป็นมงคลแล้วครับไม่ดีโอเคนะเราให้ฟังได้หมดแล้วพวกนี้มีปัญหาหรอโอเคไหมมีเพื่อให้เปรียบเทียบไม่ใช่หรอครับเราเห็นแล้วมีสองตาแล้วก็เปรียบเทียบไปสิครับใช่ไหมครับปกปิดร่างกายทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แก้ผ้าอยู่แก้ผ้าเดินมันเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดเราก็ไม่ใช่เขามันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมเออเขาก็ไม่ใช่เราเขาจะแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในอาณาบริเวณของเขาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเขาพอเดินถนนทางก็เรื่องของเขาเราจะเป็นเช่นนั้นมันก็จบข่าวก็คิดอยู่แค่นี้ไปไกลทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเออ อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นตันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมตกลงคุณไดโนเสาร์นะฮะให้แต่เขาพูดเรื่องเทวดาก็แล้วกันอย่าไปโง่เกิดเป็นเทวดานะให้รู้ไว้เกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับมนุษย์ดีแล้วเลยพี่เทวดามันไม่รู้สึกรู้สาอย่างที่กำลังพูดนี่หรอกโอเคนะครับเทวดามันมีแต่ภาษาเข้าใจไหมครับหาตัวไม่เจอหรอกอยู่ไหนบอกนะครับเห็นไหมก็มันไม่มีหาตัวเจอได้ไงเออไม่มีเขียนมันจะเอาใครเขียนที่นี่เอาใช่ไหมเพราะนั้นก็กะละมาสูตรอยู่วันยังค่ำแหละเพราะนั้นตำราใช่ไหมนั่นพระเจ้าพิโดนคือตำราเถียงหรือเปล่า
ก็อย่าเชื่อตำรามันจะเชื่อตำราหรือเชื่อกรรมสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอๆกันพี่เออขอได้จักจำแนกหน่อยแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันงี้เองเหรอก็ thank you ลุงออกก็แข่งก็จบขาแล้วก็ไปต่อให้ได้เรา31ภพภูมิเห็นในตัวเอามาให้ใครดูไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องครับตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของ31ภพภูมิเจ๋งที่สุดสรุปเทวดาอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเออเทพพรหมอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนะนรกจกกระเปรดก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละครับมาละอาม่าจะบอกคุณลักษณะมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการเป็นนรกเอาป่ะเอามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์เดรัจฉานหนึ่งข้อหนึ่งเลยไม่รู้จักภาษามนุษย์คุณก็ไม่รู้เรื่องนะก็ต้องใช้ภาษาเขาดินตลอดคนพวกนี้ใจอย่างเห็นไหมงงไหมภาษาเขาดินเป็นไงก็ภาษาสัตว์นั่นแหละครับอย่างนั่นแหละนั่นคือใช่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายหน้าตามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ทั่วไปแต่เวลากับกิริยาภาษาที่ออกมาปุ๊บเป็นภาษาเขาดินเสียทั้งหมดเกือบทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็รู้ว่านี่คือเดรัจฉานก็จบคือเขานี่คือเราเห็นไหมสุดท้ายกับเขาเราเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์สเปโตเปรตพวกนี้มันปากมันเล็กลักขโมยของชาวบ้านด้านถิ่นมาอยู่มากินมาใช้เห็นไหมต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของอสุรกายกินมุมมามยังไงกินแต่ของมันไม่สุกสดๆใส่ตึงตังเลยมามท้องเหล้าท้องเบียร์ไปด้วยใส่เข้าไปคุกว่าแล้วก็จบแล้วก็เตะกันตีกันในวงเหล้านั่นนั่นแหละเห็นหรือยังนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นอสุรกายส่วนนรกทีนี้สัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นต้องให้อธิบายต่อไหมเนี่ยคงไม่ต้องมากที่นะแค่นี้ก็พอแล้วแค่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นเดรัจฉานนี่ก็โหก็เกินไปแล้วนั่นอยู่ในมนุษย์นี่แล้วพี่ก็ใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าที่ลุงหอกกำลังไลฟ์ฟังเมื่อกี้ดิอยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอหรือเปล่าก็กลับมาถามตัวเองก็แค่ก็จบแล้วอ๋อมีแต่เขาเว้ยเราไม่มีวะมันก็จบแล้วมันก็เป็นทางออกของชีวิตได้ง่ายได้จะมีอะไรกันของแค่นี้หรือใครจะว่าอีกานะครับ31ภพภูมิอยู่ในตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้มนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนไปเป็นร้อยมาดาเห็นได้คนมาเป็นร้อยมาดูเถอะมีสระอาตามาไงมาดูเห็นได้เห็นนะมนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนเป็นร้อยมาดูเห็นได้เหรอนั้นเฉลยจริงเหรอสองสภาวะมีแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแล้วทำไมเรื่องมนุษย์ต่างดาวถึงเห็นนอกตัวเราได้ครับผมไม่ได้พูดมนุษย์ต่างดาวนะผมไม่เคยนำเสนอเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ของลุงออกคนที่เขาพูดมนุษย์ต่างดาวก็ไปถามเขานู่นนะผมว่านะมันน่าจะมีคำตอบยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยเห็นแล้วพาไปดูไหนได้ไหมดูสิเห็นเขามีการนัดกันไม่ใช่จะดูจะรู้จะเห็นอะไรต่างๆนะ
ครับนะนะก็ไม่รู้ไม่วิชไม่วิภาคคนนี้ไม่วิภาควิธีการคิดเพื่อสรุปคำถามข้อที่หนึ่งมันดาวดวงไหนนี่เลยป่ะโอเคไหมถ้าดาวดวงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่ใช่แน่นอน 100% เอาคอประกันเกินต่างหากโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นมนุษย์ดาวดวงอื่นซึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอันนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเพราะว่าอธิบายความเนี้ยโครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในเอกภพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่ามีแสนโกฏดวงอาทิตย์กันแล้วกันเพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีแสนโกฏดวงอาทิตย์โอเคนะในแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลนี่ภาษาลุงงอกโอเคนะทีนี้ในจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์โลกอย่างเรานี่เองอย่างเราเป๊ะนะทำไมถึงบอกว่าเป๊ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะมันวิวัฒนาการเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนกันทุกประการทุกประการด้วยนะที่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวถ้ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่นอกจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ตัวนั้นแหละถ้ามันอยู่ที่นั่นถ้ามันพูดถึงมนุษย์โลกเรามันก็ต้องพูดว่านั่นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกันล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมมนุษย์ต่างดาวถ้ามันอยู่ในจักรวาลนู้นถัดไปจากเราเนี่ยมารู้เห็นฝ่ายเรามนุษย์ต่างดาวดวงนั้นมันก็พูดว่ามันเจอมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือดาวที่เราอยู่คือดาวโลกใบนี้เห็นไหมไปมนุษย์ต่างดาวถึงบอกว่าดาวดวงไหนไงถ้าอยู่ในดาวในระบบสุริยจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยไม่มีแน่นอน 100% ถามว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงทีนี้คำตอบสุดท้ายจะต่อรองเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจบข่าวนะถ้าอยากจะรู้เห็นก็พัฒนาสิครับให้จิตถึงขั้นบริสุทธิ์แบบไหนพัฒนาแบบไหนก็ตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมหนึ่งเน้นนั้นก็อย่าลืมกาลมสูตรด้วยนะครับก็อย่าเชื่ออย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาว่าต่างดาวก็เรื่องเขาจะไม่เชื่อเขาเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็แนวคิดอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยโอเคไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีสู้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปัจจุบันไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาเป็นมาตรฐานของชีวิตอยู่ตรงนี้นะมาตรฐานชีวิตมันก็อยู่ตรงนี้มีที่อยู่อาศัยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอจบไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุยเรื่องคุยไปแต่สำคัญที่สุดคือการประกอบสมาชิกชอบเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้ผมว่าสนุกที่สุดนั่นก็คือเขาว่าก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเห็นไหมเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกมนุษย์โลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็สื่อสารกันรับไปมันเป็นการประเทืองปัญญาบ้างสิครับต้องคิดในรูปแบบดีเว้ยประเทืองปัญญาเว้ยอย่างเช่นว่าอยู่หน้าจอในจอขนาดนี้ท่านกับผมอยู่หน้าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอฟังดูพอที่จะประเทืองปัญญาได้ป่ะก็ฟังกันต่อก็ดูกันต่อก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่มีสาระไร้อะไรต่างได้สาระก็แบบโอ้ยเสียเวลาดูลงออกไปทำไมแล้วเห็นไหมฉันก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยจบข่าวไปต่อไปนะทำไมคนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าเป็นพันปีว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมานะครับรู้จักคำว่ายานทัศน์ไหมครับยานทัศน์ทัศนญาณนะท
ทั่วไปสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์กับทัศนญาณมันต่างกันเยอะเลยบุคคลที่จะมีทัศนญาณได้ในระดับที่สามารถมองไปยังล่วงหน้าไป 5,000 ปีเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้แปลว่ารู้ล่วงหน้าไป 5,000 ปีเลยว่าข้างหน้านู้นนะอีก 2,400 ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้โอเคมั้ยไม่รู้เหยียบโลกใบนี้เมื่อใดมนุษย์ทุกคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันหมดทุกคนมนุษย์ที่มีคำว่าโสดาบันนั้นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์เขาจะมีคือบรรลุมาเลยนึกออกแอมาก็โสดาบันทันทีโอเคไหมโสดาบันนี่เขาอยู่ง่ายกินง่ายครับเขาไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานเหลือเกินโอเคไหมหญิงก็คือหญิงชายก็คือชายจะไม่มากุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาผลิตมนุษย์กันโอเคไหมอาหารการกินเป็นทิพย์หมดหมายความว่ากินอากาศเป็นยาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราที่ก็พยายามกระตุ้นให้งับอากาศกันก่อนเนี่ยฝึกไปไว้สิครับกินอากาศเป็นยาไว้ก่อนกินน้ำเป็นยาไว้ก่อนข้าวทุกเม็ดเป็นยาดีไหมน้ำพืชทั้งหมดเป็นยาปลาซิวปลาส้อยม้ากาไก่หมูก็ใช่ม้าก็ใช่กินไม่ได้จะมีเป็นยากินกี่เม็ดเถอะนี่ห่วงมันอยากกินก็กินไม่ได้ครับใช่ไหมถ้าอยากจะกินหมูม้ากาไก่อยากกินกินเข้าไปเลยผมไม่เคยห้ามมนุษย์กินนะรู้ไหมแต่ผมต่างหากจะกินหรือไม่กินต่างหากเห็นไหมเลือกได้สิครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกินอะไรจะทำอะไรอย่าสังคมเสียหายแล้วกันพูดจาบ้างอย่าไปตกตีสังคมกันแล้วกันเห็นไหมเราอยู่ของเราอย่างนี้เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยขอให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเริ่มพัฒนาให้เป็นปัจเจกตัวเองแปลว่าจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ซึ่งคำสอนก็มีอยู่แล้วคืออัตตหิอัตโนนาโทนตนรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้เรื่องอะไรประกอบมาอาชีพชอบอะไรใช่ไหมให้มันมีความมั่นคงในอาชีพเท่านี้แหละมนุษย์อาชีพอะไรก็ทำไปเถอะพอเวลาเท่าชราแก่ชราก็รอวันไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะนี่แหละคือความเข้าใจของมนุษย์นะเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับเรียนรู้นอกตัวเราเองเพื่อประกอบสมาชีพชอบเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้อยู่ได้อยู่ดีก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ไปก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคิดให้มันออกแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักตัวเราด้วยในเวลาเดียวกันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่โอเคไหมผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็โอเคงั้นการที่คนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าไงสมัยนี้ก็รู้ได้ในการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเข้าใจไหมครับอันนี้ก็รู้ได้คือผู้ที่เขาเข้าใจในพระธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาผุดเขาพูดถึงถูกไม่หมดก็เกือบหมดกันแล้วกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันเงี้ยใช่ไหมฮะพัฒนาให้ได้ครับโสดาได้โอ้ยมองล่วงหน้าได้ตั้ง25ปีไปแล้วอะไรมันจะเกิดนะครับจะบอกให้ทราบไปเลยนะสกิทามองล่วงหน้าไป50ปีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนาคามีต้องมองล่วงหน้าไป75ปีแล้วอรหันต์มองล่วงหน้าไปได้1ศตวรรษนะครับร้อยปีสบายเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องของภัยพิบัติลุงออกบอกว่าไม่มีในประเทศไทยที่ว่าไม่มีเกิดในประเทศไทยหรอกที่อื่นมันเกิดก็ช่างมันจะครับเออเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไม่ปล่อยประเทศไทยไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ตบตีกันเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยตึ๊กจะตบตีกันหรือเปล่านะนะจะแข่งข้ากันหรือเปล่าถ้ามันจะมีนะภัยพิบัติใหญ่ๆไม่มีหรอกประเทศไทยนะรู้ไว้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแบบตายกันแบบราบพนาศูนย์ไม่มีหรอกประเทศไทย
ยิ่งน้ำท่วมจะไปหาไม่มีหรอกครับน้ำทะเลที่จะมาท่วมโอ้ยพอเรื่องผลน้ำทะเลที่นี่มันจะมาท่วมจะโดนนะคือถ้ารู้จักวัฏฏะของการหมุนเวียนของโลกโอ้น่าจะตายไป ก็น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปกติของมันนั่นแหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันไอ้ภัยพิบัติเนี่ยฟังไว้เฉยๆอย่าให้มันเป็นกระต่ายเตือนตุ้มผมจะเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามน่าคิดมากกว่า ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันจะเละตุ้มเป๊ะให้รู้สมัครมันไม่ใช่จะไปเละตุ้มเป๊ะเพราะภัยพิบัติมันจะเละตุ้มเป๊ะเพราะสงครามโลกครั้งที่สามนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะมีอะไรทำก็ทำซะนะมีอะไรไม่รู้ก็เรียนรู้ซะนะอย่าเสียชาติเกิดประมาณนั้นครับใช่ไหมแต่ที่แน่นาทีนี้นะฮะถ้าหากว่ามีการจะเป็นการสงครามโลกก็ตามทีพวกเราจะค่อยอยู่หน้าจอนะครับถ้าเป็นการตายรวมหมู่นะหมู่เราตายเป็นคนสุดท้ายกันแล้วกันดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าซะก่อนมันหนีไม่ได้นะจะตายเร็วตายช้ามันก็ตายเนาะนะครับมีผู้คนเขายั่วยุให้ขุดหลุมอยู่แล้วตอนนี้ฮานาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใส่ไปเถอะถ้าสมมติว่าอาวุธชีวภาพมันลงใช่ไหมมันก็ไม่ตายเพราะอาวุธชีวภาพอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เคมีเนี่ยถ้าลงใกล้มีความเข้มข้นปุ๊บกดตัวเน่าเปื่อยทันทีนะครับแต่เป็นฟิสิกส์คือวุฒินิวเคลียร์เนี่ยก็ระพันธ์เอาศูนย์พร้อมๆกันแหละครับถ้ามันลงแต่ที่แน่ก่อนที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยก็คือคลื่นในเวลาเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะกินยาวใช่ไหมครับคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละทำไปเล่นไปนะครับจำนวนผู้คนเนี่ยบ้าบ้าบ้าใบหมดเลยก็เดินแก้ผ้ากันทั้งหมดไปไปมาประสาทเล่นงานหมดโรคประสาทนะเล่นงานหมดเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้ในตัวเนี่ยมันจะป้องกันการเป็นโรคประสาทโอเคไหมคำว่าประสาทจะคิดมากคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของอยู่ร่างกายโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตมันมีบวกลบแตกต่างกันเนี่ยนี่คือเรื่องของประสาทระบบประสาทเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้พลังงานที่บริสุทธิ์สามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้เอารีบมาซะสองมือเปล่าจะช่วยและหนึ่งความเข้าใจนะครับในวาระนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็สร้างความเข้าใจให้กับกันโดยกระบวนการคิดที่ว่าเห็นไหมครับหนึ่งนั่นคือกาลามสูตรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่คือความเข้าใจความเข้าใจนี่จะเป็นพลังนะครับพลังความเข้าใจเป็นการป้องกันสิ่งที่จะเป็นภัยต่างๆนาที่จะมาหรือเชื่อนะไงก็ตามลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นลุงออกพยายามทำหน้าที่นี้ให้ทุกคนให้มากคนพอที่จะมีกันแผ่กันไปเยอะแชร์ไปเยอะมันจะได้อยู่ร่วมกันนะครับสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้สึกนะครับโอเคนะเอาละผ่านไปผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาไม่กล้าเอาความจริงมาหักล้างความเชื่อในตำราเดิมเช่นนรกก็ยังคิดว่ามันยังมีจริงอยู่ใช่สิครับก็มีผู้อะไรบรรลุธรรมจริงๆถ้าไม่บรรลุธรรมมันก็อยู่แค่นั้นอยู่ตรงนั้นของเก่าอย่างนั้นเจอของเก่าพูดแต่ของเก่าทำแต่ของเก่าใช่ไหมครับไม่เจอของใหม่ไงใช่ไหมครับก็เล่นพวกของเก่าเอาของเก่ามาทำมะไหนมาพูดริมก็ไม่ได้เอาของเก่ามาทำมะเห็นไหมผมก็พูดต่อไม่ได้ถ้าพูดต่อก็สังคมก็เสียหายต่างๆยิ่งอยู่ยากภาษาผมนี่มันค่อนข้างจะโอเคนะเรารู้กันแล้วก็พยายามปรับตัวกันบอกต่อๆกันไปมันเลิกพูดได้ละเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันมาถึงความเข้าใจมันมาถึงการประกอบอาชีพโอเคไหมครับเอาที่นี่เป็นหลักก็แล้วกันชีวิตนี้นะดวงโลกมีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นใช่ไหมครับเลยเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นซึ่งดาวดวงอื่นจะไม่มี
มันพูดง่ายเนาะมันถูกเท่านั้นแหละครับนะ ดาวโลกโอ้ดวงโอ้ยสรากับวอเวนเนี่ยวอเวนกับสรามันว่ามัน ผมเลยอ่านเป็นดวงดอเด็กวอแหวนงองงูก็ต้องอ่านเป็นดวงสินะเอาว่าดาวเลิกกันแล้วกันนะดาวโลกใบนี้ดาวโลกมีสิ่งมีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นคำว่าสมดุลพูดแค่นี้มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติกันแล้วมันพอเหมาะยังไงล่ะความกดความดันความชื้นมันกดเท่าใดดันเท่าไหร่ชื้นเท่าใดร้อยเท่าไรไม่มีใครวัดได้ตรงนั้นเห็นไหมจึงจะพอเหมาะพอดีพอดีจึงจะเกิดชีวิตขึ้นมาเอาลองหาเครื่องทดลองดูไหมเอานักทดลองทั้งหลายใส่ความกดใส่ความดันเข้าไปดันเข้าไปปล่อยแอร์นั้นเข้าไปเป็นความชื้นใส่ความร้อนเข้าไปสิไม่กี่องศาจึงจะเกิดชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาในห้องทดลองหรือว่าในขวดทดลองมาไปก็ทำสิครับลองดูสิไม่นานนั้นจะมีคนมาทดลองในเรื่องของน้ำนะครับอากาศเป็นน้ำคงจะเป็นพวกนี้มาดูเรื่อยๆจะมีคนมาทดลองให้ดูนะครับอากาศธรรมดาเนี่ยครับเอากะละมังมาใส่เลยอากาศเป็นน้ำร้อยๆธรรมดาเนี่ยเนี่ยมีน้ำหยดติ๋งๆให้ดูเนี่ยนะอีกสองสามวันจะมีคนมาทำให้ดูเห็นไหมจะต้องให้ฟังนี่วิธีถ่ายทำไว้ด้วยเพื่อจะให้รู้กันนะครับดูก่อนว่าภาชนะเขานำมานี่คืออะไรนะครับโอเคเนาะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่าดาวโลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีสภาพสภาวะที่มันสมดุลก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดถามว่ามันเกิดชีวิตได้เมื่อใดต่างหากวินาทีไหนต่างหากผมเป็นคนที่พูดว่าทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือภาษาลุงหมอกจบจบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมชัดไหมพี่ผมว่ามันชัดนะดวงจันทร์ทำไมมีผลกับเพศหญิงครับอธิบายหน่อยเนาะลองไปถามเพศแม่ร้อยคนนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เขาชอบอะไรนะ95คนขึ้นจะชอบดวงจันทร์มองให้ทราบไปเลยดีนะชมจันทร์มีหน้าล่ะผู้หญิงเขาต้องชอบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะอุ้ยไปแล้วเสียหายแล้วภาษาลุงหมอพูดเงี้ยโอเคนะคือโดยสุขภาพเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันเป็นตัวกดดันให้กับเพศแม่เนี่ยปวดท้องเข้าใจไหมครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนหล่อนพังนั่นนะครับนั่นแหละเกิดที่มันพังมามันก็เป็นอิทธิพลของดวงจันทร์โลกกับดวงอาทิตย์ที่มันโคจรมาแล้วมันได้มุมได้องศาของมันนั่นแหละครับโอเคไหมนะมันจึงมีผลโอเคนะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแหละมันบีบมันอัดมันรัดก็ได้เป็นเพศแม่ผมใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมใครก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังที่เจ็บปวดมาเลยลุงออกช่วยได้ไม่เกิน3ครั้งหายสะบัดเลยหายแน่นอนเลยหายขาดเลยบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะเชื่อสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจนะครับเกิดมาประการนี้โดยตรงนะสิบอกให้บรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปู่โอ้ไม่พี่นะลุงครับไว้ถ้าเบาๆหนึ่งก็ไม่ได้
ช่วยอธิบายจิตมารกับจิตพุทธะที่อยู่ในตัวมนุษย์ปุถุชนตามความเข้าใจของลุงออกทีครับก็เมื่อกี้นึงเมื่อกี้ยังบอกแล้วไงบอกว่ามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังโอเคมันบอกให้หยุดมันก็จะลุยของมันเองบอกให้ลุยมันก็งออย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแค่นี้จะตัดง่ายง่ายมากดูได้ง่ายมากนะครับปุถุชนธรรมดาในระดับไหนล่ะปุถุชนธรรมดาในระดับที่รู้จักศีล5เอาไว้ครองใจไม่ใช่เอาศีล5มาครองเรือนนะเอาศีล5มาครองใจอยู่ในใจเราศีล5ศีลเนี่ยเอาไว้ในใจโอเคไหมแต่เวลาการกระทำออกมาเนี่ยกับใครแต่ใครมันเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพขออภัยหน้าที่สิทธิอำนาจนะรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพนี่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในการคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งโลกไปนี้โอเคไหมส่วนคำว่าศีลเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในสำนึกของเราเช่นไปไหนก็ตามเฮ้ยว่าเกิดมีคนมาชวนไปฆ่าจะฆ่าแล้วก็ตามทีแล้วก็เอ้ยเธอฆ่าก่อนฉันแล้วกันประมาณนี้ฆ่าสัตว์ไงถ้ามันหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละวะอย่างนี้เป็นต้นใครจะมาชวนเราไปรักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยมึงรักก่อนกูก็แล้วกันกูไปทีหลังก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปนำหน้าสิมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมครับก็แค่เอาไว้ในใจย้ำศีลเอาไว้ภายในใจโอเคไหมถ้าอย่ายึดศีล5เป็นหลักตลอดเวลาทำงานไปด้วยนึกถึงศีลไปด้วยนึกอยู่เลยเมตตาลมหายใจไม่รู้ว่าหายใจเองจริงหรือเปล่าเวลาทำงานใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครบ้างเคยรู้สึกว่าเราหายใจทุกนาทีมีไหมไม่มีรับรองได้เลยร้อยทั้งร้อยมันต้องตั้งใจถ้าหายใจก็ต้องใช้วิธีการกระโดดโลดเต้นอ้าวไปเอาสไตล์เต้นแมนเขาในเรื่องของการงับอากาศนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลานะก่อนนอนตื่นนอนนี่ใช่ไหมครับหรือสุขภาพไม่ดีก็ทำหน่อยมีจังหวะจากคนหน่อยให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่างกายให้เหมือนชาวโลกเขาไปไหนมาไหนได้ความเจ็บความแก่ความล้มหายตายจากมันจะไม่ได้เกิดกับตัวเราเร็วเกินไปโอเคไหมครับโอ้ดูเวลาแล้ว3:30ทางเฟซไม่มีหมดแล้วจ้าเฟซไม่มีแล้วจ้า YouTube ก็หมดแล้วจ้าโอเคนะตอนนั้นก็หมดแล้ววันนี้โอเคก็ด้วยความยินดีพรุ่งตอนนี้ก็บ้านได้บ้านใคร พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ประมาณ2:00เด้ออย่าลืมถ้าหากว่ามีอะไรก็กดเฟซกดไหนก็เลยกดแชร์แหละกดแชร์มันกดเชื้อนมั่งมีแชร์มีอะไรอะไรมีเชียร์มีเชียร์มีแชร์มีเชื้อนเชื้อนแบ่งหนึ่งด้วยเอานะทำไปเถอะถ้าเห็นว่าดีงามก็ใส่เข้าไปตามอัธยาศัยก็แค่นั้นเองพอนะก็พรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบให้เป็นปกติธรรมดาคนเราถ้าหาว่าใช้ชีวิตพวกนี้ไปทำงานทำการธรรมดามันก็ไม่เห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดเจ้านายด่าเจ้านายว่าอะไรก็ขอโทษครับเจ้านายโอเคนั่นเองใช่ไหมล่ะอย่าให้ผิดหน้าที่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ต้องรับผิดรับชอบโอเคนั่นเองนั่นนะขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเหลือใช้แล้วเดี๋ยวขอเรื่องพอแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องต้องคิดดีสิปกป้องคุ้มครองการงานการงานใครอะหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารบริวารคนมันอยู่คนเดียวไม่ได้จำเลยนะครับอยู่ด้วยกัน2คน3คน4คน5คน10คน20คน100คนลงงานต้องคิดนะ
อยู่กันทั้งตำบลหมู่บ้านอำเภออยู่ด้วยกันก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะหมู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวละครับชุมชนเล็กๆก็ทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวละครับต้องคุยให้รู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมล่ะอย่าให้หมู่บ้านตำบลนะทะเลาะกันห้ามปรามกันผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามปรามเด็กเล็กๆโตเด็กทำผิดก็กล่าวว่ากล่าวตักเตือนกันบ้างใช่ไหมผิดครั้งแรกต้องให้อภัยเป็นหลักครั้งที่สองยังพอทำใจได้ครั้งที่สามอยู่ด้วยกันไม่ไหวก็ออกนอกพื้นที่ไปครับใช่ไหมสามครั้งแล้วไหวอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ละวะก็ต้องบอกกับพ่อแม่ปู่ยายเขาไปหาที่อื่นอยู่ที่อื่นอยู่แล้วมันไม่ไหวทำให้คนเขาเสียหายเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะครับจะได้ไปแก่เนื้อแก่ตัวที่อื่นดักดานทำไมที่เดียวใช่ไหมล่ะจริงนะต้องคิดอย่างนั้นหาทางช่วยก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ต้องช่วยกันอ้าวตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านนี้ขาดแรงงานแรงงานเสียพวกเด็กๆใช่ไหมไปทำงานบ้านนู้นทำงานบ้านนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปใช่ไหมมันอยู่แบบคุ้นเคยก็อย่างนั้นแหละจากนั้นก็เลยกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันวัยรุ่นรุ่นเดียวกันก็ตบตีกันเข็นฆ่ากันดักตบดักตีกันดักเตะดักต่อยกันนั่นแหละครับจับมันแยกสิประตูเอ้ยผู้ใหญ่มันจะไม่ยากอะไรครับคุยกับพ่อกับแม่คุยกับอะไรคุยไปมันต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้นะงั้นเอาจัดการจริงนะไม่ไว้นะไปนั่นไปปล่อยก่อนนะโว้ยต้องเล่นลูกนั้นใช่ไหมไม่งั้นก็แย่ไปหมดครับนี่ก็เรียกว่าความมั่นคงของหมู่บ้านตำบลอำเภอขอให้มีกันสุดท้ายมันเกิดมาเป็นความมั่นคงของชาติไปไอ้สิ่งต่างๆนี่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะก็มีอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวเราต้องไม่เกเรนะมันต้องมั่นด้วยไม่ใช่หน้าฉากดังหลังฉากอย่างนี้ไปทำชนะ โอเคนะพี่นะเอาล่ะก็ตามก็เวลาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกก้าวที่เดินน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบัดกลับเอวันก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you with big จบข่าวครับผม